ษะหรือความชำนาญไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการอ่านตำราการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะสามารถนำมาซึ่งทักษะหรือความชำนาญสวัสดีค่ะดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงสุภชากิตติภริวงศ์รหัสนักศึกษา651152462222รักษาชั้นปีที่2สาขาวิชาพระราชศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดถึงเรื่องทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทักษะกลไกการเคลื่อนไหวหมายถึงความชำนาญในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเช่นแขนมือขาเท้าสามารถทำงานสอดประสานกันได้เป็นอย่างดีทักษะกลไกการเคลื่อนไหวเป็นความสามารถพื้นฐานของมนุษย์ที่มีมาแต่กำเนิดซึ่งถือเป็นรากฐานของกีฬาทุกชนิดโดยการเคลื่อนไหวที่ดีเกิดจากทักษะกลไกการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องซึ่งอาศัยความสามารถของสมองในการสั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวตามลักษณะต่างๆและจำเป็นต้องได้รับการฝึกอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจนทำให้สมองได้เกิดการปรับตัวและพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีส่วนสำคัญ3ด้าน1ด้านบุคลิกภาพ2ด้านการใช้ชีวิตประจำวันและ3ด้านการพัฒนาไปสู่ทักษะกีฬาค่ะด้านบุคลิกภาพถ้าไม่ถูกฝึกการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการเคลื่อนไหวในอนาคตได้เช่นการเดินหลังค่อมไหล่ห่อหลังงอและเสียรูปร่างโครงสร้างของร่างกายได้ค่ะด้านการใช้ชีวิตประจำวันหากถูกฝึกทักษะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องจะเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองต่อสิ่งแล้วซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือรอดพ้นจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะด้านการพัฒนาไปสู่ทักษะกีฬาการพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพควรพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กหากพ้นวัยเด็กไปแล้วก็ยากที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้ซึ่งในช่วงอายุ 4-10 ปีจะมีพัฒนาการอัตราการเจริญเติบโตของสมองสูงสุดและช่วงอายุ 8-13 ปีจะมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวอย่างมากหากได้รับการฝึกฝนเพื่อเรียนรู้อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบก็จะช่วยส่งผลให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะกลไกการเคลื่อนไหวคือลำดับขั้นตอนของการวางพื้นฐานที่ถูกต้องเพราะเมื่อมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องก็จะพัฒนาไปสู่การมีพัฒนาการทักษะกีฬาที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นการเดินทรงตัวการเดินไปข้างหน้าพัฒนาไปสู่การวิ่งการเดินเคลื่อนที่ไปด้านข้างพัฒนาไปสู่การสไลด์และเมื่อทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นถูกฝึกดีแล้วจึงจะเริ่มฝึกทักษะกีฬาที่มีความง่ายและพัฒนาความยากขึ้นไปตามลำดับนั่นเองค่ะการเคลื่อนไหวเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อซึ่งเกาะระหว่างกระดูกที่อยู่เหนือและใต้ข้อต่อนั้นกล้ามเนื้อจึงมีความสำคัญมากที่จะทำให้การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาทุกชนิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามความประสงค์ของผู้เล่นนอกจากนี้นะคะทักษะยังมีส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความชำนาญในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานั้นหากผู้เล่นมีการฝึกทักษะบางอย่างจนคล่องอาจเก็บในวงจรประสาทที่ถาวรพอสมควรเก็บความจำแบบแผนการเคลื่อนไหวสามารถส่งข้อมูลไปควบคุมการแสดงทักษะได้ดีและรวดเร็วโดยการกระตุ้นสัญญาณรับความรู้สึกที่เหมาะสมในสมองความรู้สึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่ออย่างถาวรซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปควบคุมการเคลื่อนไหวให้ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนะคะดังนั้นหากได้รับทักษะกลไกการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กก็จะช่วยให้ทักษะ
กีฬาหรือการออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากพ้นช่วงวัยเด็กไปแล้วก็จะยากที่จะพัฒนาการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ